ต่อไปเราจะลองมาดูในส่วนของคาเมล่าล่ะครับของกล้องนะฮะนี่นะครับหลังจากเสร็จสิ้นตัวเพลเยอร์ไปดูคาเมล่านะครับโอเคนะครับเราสามารถ create คาเมล่าขึ้นมาได้นะครับปุ่ม create แล้วมันก็จะสร้าง Navcam ขึ้นมาตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่า Navcam เปลี่ยนชื่ออื่นได้นะครับใน Inspector นะฮะนี่เราใช้นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ตรงหน้าจอ C ของเราเนี่ยครับเราก็ปรับเป็นมุมมองให้เราอยากจะเห็นเลยครับอันนี้จะคุ้นๆคล้ายๆกับคลิปเก่าๆนะฮะอันนี้เราปรับเป็นมุมมองสักขนาดนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขนาดนี้นี่มันเบี้ยวอยู่นะเลื่อนนิดนึงโอเคเลื่อนจัดเรียบร้อยก่อนโอเคเอามองสักประมาณนี้นะครับ isometric นะฮะเช็คมาดีนะครับก็เมื่อกี้เราเลือกกล้องอยู่นะฮะไปลอก Navcam 1นะครับเพื่อให้กล้องมันเคลื่อนที่มาอย่างมุมมองที่เราเห็นณปัจจุบันตอนนี้นะครับเลือกไปที่ตัวเกม object นะฮะ move to view นะครับแล้วก็ align with view นะครับเรียบร้อยฮะก็จะเป็นดังมุมมองที่เรามองเห็นในซีนนะครับลองกดเพลย์ดูครับมุมมองเดียวกันนะครับมุมมองเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการจัดกล้องนะครับที่เราเคยเห็นในคลิปประกอบมาแล้วอันนี้ก็ทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะได้กล้องมาแล้วนะฮะกล้องแรกนะครับอันนี้ก็เป็นกล้องของตัวเกมมาเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะลองสร้างอีกสักกล้องหนึ่งขึ้นมานะครับเพราะว่าในตัวเกม Avenger เนี่ยโดยปกติมันจะมีมุมมองกล้องหลายกล้องนะฮะหลายมุมมองนะครับก็ลงมาแอคชั่นข้างล่างนะครับจะมีให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับที่เราจะดูกันในส่วนคาเมล่านะฮะก็เลือกเป็นเกมคาเมล่าก่อนนะครับตัวพื้นฐานที่สุดนะครับกดคลิกอีกทีนึงนะฮะต้องชอบกดย้ำนะฮะมาแล้วครับกล้องอีกตัวนะครับก็ชื่อว่าเกมคาเมล่านะครับเกมคาเมล่าเราจะให้อีกมองอีกมุมมองนึงโอเคมองด้านหน้าอย่างนี้เลยใกล้ๆนะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคจัดไปประมาณนี ก็เลือกเหมือนเดิมนะฮะไปที่เกม Object นะครับต้องเลือกกล้องก่อนนะฮะกล้องก่อนเมื่อกี้นี้กดช็อตคัทก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปกดเมนูอย่างเดียวนะฮะโอเคตอนนี้เราก็มี2กล้องแล้วนะครับก็ต้องมีเงื่อนไขไหมล่ะว่าจะทำยังไงให้มันสามารถที่จะสวิตช์กล้องไปสวิตช์กล้องมาได้นะครับตัวที่เราจะดูกันต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการสร้างทริกเกอร์นะครับเป็นเงื่อนไขนะฮะว่าจะให้สวิตช์กล้องได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเห็นที่เห็นตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็มีโหมดคาเมล่าลอจิกมูเอเบิลนาวิเกชันนะครับส่วนที่เราจะดูต่อไปก็อยู่ในส่วนลอจิกนะครับโอเคบังตามานานแล้วนะฮะปิดได้นะครับอันนี้ปิดได้ครับ